เทวดาชอบฟังเสียงสวดมนต์สวดบ่อยๆเทวดามาหาถึงที่ให้สวดทุกวันโดยเฉพาะที่บ้านเพราะจะเป็นการเชิญเทวดามารักษาที่บ้านด้วยพุทธประวัติแสดงไว้ว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพรหมเทพเป็นประจำทุกค่ำคืนในพระสูตรต่างๆเช่นธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็แสดงถึงความเข้ามาเกี่ยวข้องของพรหมเทพเป็นอันมากที่สดับพระปฐมเทศนาแล้วแซ่ซ้องสาธุการกึกก้องไปทุกช่องชั้นฟ้าและในการเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันนี้ท่านก็มีบทสวดชุมนุมเทวดากันจนเป็นที่เชื่อกันว่าที่ใดไม่มีการสวดมนต์ที่นั่นจะไม่มีเทวดารักษาบ้านเรือนใดไม่มีการสวดมนต์บ้านเรือนนั้นก็ไม่มีเทวดารักษาด้วยเทวดาชอบฟังเสียงสวดมนต์คิดตามเหตุผลก็น่าจะเป็นไปได้เพราะพระพุทธมนต์เป็นมงคลสูงส่งเป็นมงคลแก่บ้านเรือนสถานที่และจิตใจผู้สวดมนต์เป็นประจำก็ย่อมจะได้รับการคุ้มครองรักษาจากพรหมเทพผู้ได้มีส่วนร่วมสดับรับฟังด้วยการสวดมนต์จึงเป็นสิ่งที่ควรทำไม่ควรละเลยสวดมนต์ให้ได้บุญมากให้อัญเชิญเทวดามาฟังเราสวดมนต์ด้วยเคล็ดอย่างหนึ่งในการสวดมนต์หากต้องการจะเพิ่มผลบุญในการสวดมนต์ให้เกิดบุญสูงสุดก็ไม่ควรจะสวดไปเปล่าๆควรอัญเชิญเทวดามาฟังบทสวดด้วยโดยเฉพาะเมื่อจะสวดในบทสำคัญที่เป็นคำสอนโดยตรงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแล้วควรจะมีการอัญเชิญเทวดามาร่วมฟังธรรมด้วยเสมอเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังเวลาที่ไปสวดมนต์ไหว้พระที่วัดเมื่อถึงเวลาที่จะสวดมนต์บทสำคัญที่เป็นพระสูตรต่างๆพระท่านจะใช้บทสวดชุมนุมเทวดาเพื่ออัญเชิญให้เทวดามาร่วมฟังธรรมและโมทนาบุญด้วยธรรมชาติของเทวดานั้นท่านสามารถสร้างบุญได้สองวิธีก็คือใช้การฟังธรรมบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมและการโมทนาบุญบุญสำเร็จด้วยการยินดีในส่วนบุญเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนแล้วจะทำให้จิตทั้งของเทวดาและของมนุษย์ผู้สวดมีจิตใจที่เห็นตรงกับความเป็นจริงของโลกการอัญเชิญท่านมาฟังธรรมด้วยจึงเป็นการเพิ่มพลังบุญก่อนจะสวดมนต์บทใหญ่ๆได้อย่างมหาศาลก่อนสวดมนต์ให้สวดชุมนุมเทวดาก่อนดังนี้ว่าสรัชชังสะเสนังสะพันธุงนรินทังปริตตวานุภาโวสะทารักขะตุติปริตตวานะเมตตังสะเมตตาพระทันตาอวิคิตะจิตตาปริตตังพานันตุสะเคกาเมจรูเปสิริสิขะระตะเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะรุวนะคะหะเนเคหะวัตถุมหิเขเตภูมิมาจยันตุเทวาชละถะละวิสะเบยักขะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวะจะนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสาวนะกาโลอยัมมะพันตาธรรมสาวนะกาโลอยัมมะพันตาธรรมสาวนะกาโลอยัมมะพันตาหลวงปู่ชอบฐานสโมท่านได้บอกเตือนลูกศิษย์เรื่องการสวดมนต์ว่าเทวดาในแต่ละสถานที่เขาชอบบทสวดมนต์ที่แตกต่างกันบางสถานที่ก็ชอบบทธรรมะจักกัปปวัตตนสูตรบางสถานที่ก็ชอบบทกรณียเมตตสูตรบางสถานที่ก็ชอบบทมาติกาบางสถานที่ก็ชอบบทเมตตาสังนสูตรพอสวดฮอดถึงบทที่พวกเขาชื่นชอบแล้วก็เขาจะพากันเปล่งเสียงสาธุการดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วเทวดาเขาพากันออนซอนสะออนหลายพากันชื่นชมเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ท่านเน้นย้ำเรื่องการสวดมนต์ว่าเวลาสวดมนต์ไหว้พระอย่าทำเป็นเล่นเห็นเป็นของสนุกขนองปากธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของสูง
ควรค่าต่อการเคารพเป็นอย่างยิ่งหากพากันเห็นเป็นของเล่นแล้วก็จะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเองนักปราชญ์ได้ยินท่านก็ตำหนิเทวดาเขาพากันตำหนิเวลาไหว้พระสวดมนต์ให้พากันตั้งใจสวดจริงๆเวลาสวดมนต์ก็ให้มีสมาธิจดจ่อไปในบทสวดนั้นๆมันถึงจะมีอานิสงส์เกิดขึ้นกับตัวเจ้าของตัวเองการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการทำสมาธิไปในตัวบางทีข้ออัดข้อธรรมต่างๆมันก็จะผุดขึ้นมาในขณะที่สวดมนต์ก็มีเทวดาทั้งหลายนั้นเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรามาก่อนมีจิตใจฝากใฝ่ในบุญกุศลพอตายทำลายขันจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้ไปจุติในสวรรค์ชั้นต่างๆสูงบ้างต่ำบ้างก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่ตนเองได้สั่งสมมาในตอนเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าจะเป็นเทวดาอยู่ก็ตามจิตของพวกเขายังฝังไว้ในบุญกุศลพอได้ยินหรือได้เห็นผู้ใดทำคุณงามความดีพวกเขาก็จะพากันมาร่วมอนุโมทนาด้วยหากว่าเรามีจิตที่ละเอียดเป็นสมาธิบ้างเราก็จะเห็นเขามาร่วมอนุโมทนากับเราด้วยอย่างหยาบๆที่พวกเราจะรับทราบได้ก็คือขนพองสยองกล้าวเป็นต้นด้วยหลวงปู่ท่านให้ความสำคัญเรื่องการสวดมนต์ไม่น้อยกว่าการทำสมาธิภาวนาจึงจะเห็นได้ว่าแม้ในช่วงปัจฉิมวัยขององค์ท่านยามกลางค่ำกลางคืนท่านก็ยังออกมานั่งรถเข็นจงกรมไปในบริเวณวัดฟังพระเนนลูกหลานสวดมนต์ไหว้พระเหมือนเป็นการให้กำลังใจลูกหลานพระเนนไปในตัวพอหลังจากไหว้พระสวดมนต์กันเสร็จแล้วในบางคืนลูกหลานพระเนนก็จะได้กราบเรียนสอบถามองค์ท่านหลวงปู่ครับวันนี้เทวดาเขามาร่วมสวดมนต์ไหว้พระด้วยไหมครับหลวงปู่ท่านก็มักจะตอบว่ามีมาทุกวันวันไหนมีมากเท่าไหร่ท่านก็จะบอกจำนวนให้ทราบด้วยหรือบางครั้งท่านก็จะระบุชื่อพระเนนเป็นรายโคนด้วยเช่นเทวดาเขาชมว่าพระเนนองค์นี้สวดมนต์ม่วนหลายเสียงดังกังวานไปไกลเทวดาเขาได้ยินเขาขออนุโมทนาด้วยพอได้ยินหลวงปู่ท่านว่าให้ฟังเช่นนี้พระเนนลูกหลานก็พากันปลื้มอกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งพอถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์จึงพากันตั้งอกตั้งใจสวดกันอย่างเต็มที่